สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตการปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งแนวนอนนะคะที่เราเคยทําคลิปไปครั้งก่อนที่บอกเคล็ดลับดีๆกับเพื่อนว่าการปลูกฝรั่งตามแนวนอนเราจะได้ต้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้รวดเร็วกว่าการปลูกตามแนวตั้งวันนี้เราอัปเดตกันนะคะต้นนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้คือยอดใหม่ที่เขาเกิดอันนี้คือต้นแม่นะคะแล้วที่สำคัญก็คือช่วงตาต้นก็จะเกิดใหม่เห็นไหมคะก็จะมีการเกิดใหม่เลาะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตรงนี้นะคะเพราะโดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งแล้วก็คือจะมีการแตกกาแตกตาและแตกกิ่งได้ตลอดทุกโค้นะคะฉะนั้นการปลูกตามแนวนอนเราจะได้ทรงพุ่มที่สวยและก็ได้ปริมาณต้นที่เพิ่มมากขึ้นเร็วกว่าการปลูกแนวตั้งเพราะการปลูกแนวตั้งบางทีการแตกก็จะแพ้อาจจะแตกปริมาณน้อยด้วยบางสายพันธุ์ก็อาจจะแตกกิ่งดีแต่ว่ากิ่งที่แตกจะไม่สมบูรณ์แต่การวางตามแนวนอนเราจะได้ต้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างกรณีที่ต้นแม่เราตายหรือโทรมลงก็จะทำให้ต้นลูกที่รากแข็งแรงก็เกิดขึ้นแทนนะคะยังไงลบเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะนอกจากได้พุ่มสวยยังได้ต้นใหม่เพิ่มและกิ่งก้านสาขาที่แตกปริมาณมากขึ้นด้วยก็อยากฝากเคล็ดลับดีๆนี้ไว้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ